ฟิโบนัชชีสำหรับแนวรับและแนวต้านในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ตัวเลขฟิโบนัชชีอัตราส่วนโกลเด้นเรเชียลและวิธีการใช้ตัวเลขฟิโบนัชชีในการหาแนวรับและแนวต้านลีโอนาร์โดฟิโบนัชชีเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปสำหรับช่วงยุคกลางเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่นำระบบตัวเลขฮินดูอาระบิกมาใช้ในยุโรปและได้สร้างชุดตัวเลขฟิโบนัชชีที่มีชื่อเสียงชุดตัวเลขคือ1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233และ377สิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเกี่ยวกับชุดตัวเลขนี้คือตัวเลขแต่ละตัวเป็นผลบวกของตัวเลข2ตัวหน้า8บวก13เท่ากับ21 13บวก21เท่ากับ34สิ่งต่อไปที่เราสังเกตเห็นคือถ้าหากเราหารตัวเลข2ตัวที่อยู่ถัดกันเราจะพบว่าตัวเลขทั้ง2มีความเชื่อมโยงกันในอัตราส่วนเดียวกัน55หารด้วย89เท่ากับ 0.618 89หารด้วย144เท่ากับ 0.618 และ144หารด้วย233เท่ากับ 0.618 เช่นเดียวกับ233หารด้วย377แล้วถ้าหากเราเอาตัวเลขตรงกลางออกไปเราจะพบว่าอัตราส่วนระหว่าง144และ377เท่ากับ 0.382 แล้วถ้าหากเรานำ 0.382 ไปหารด้วย 0.618 เราจะได้ 0.618 ถ้าหากเรานำตัวเลขตัวที่2ที่อยู่ตรงกลางออกไปเมื่อเราหาร89ด้วย377เราจะได้อัตราส่วนอีกตัวหนึ่งคือ0.236 และถ้าหากเราหาร 0.236 ด้วย 0.382 เราจะได้ 0.618 แล้วถ้าหากเราทำการคำนวณในทางกลับกันและหาร377ด้วย233เราจะได้ตัวเลขมหัศจรรย์คือ 1.618 ถ้าหากเรานำตัวเลขตัวที่2ที่อยู่ตรงกลางออกไปและทำการหาร377ด้วย144เราจะได้อัตราส่วน 2.618 และถ้าเรานำตัวเลขตัวที่3ที่อยู่ตรงกลางออกไปและหาร377ด้วย89เราจะได้ 4.236 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนยังคงดำเนินต่อไป 1.618 หารด้วย 2.618 เท่ากับ 0.618 และ 2.618 หารด้วย 4.236เท่ากับ 0.618 อีกครั้งตัวเลขมหัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ตลอดทั่วทั้งชุดตัวเลขนี้คืออะไรนี่คือตัวเลขที่พีทาโกรัสได้พูดถึงก่อนฟิโบนัชชีเป็นระยะเวลานานมากพีทาโกรัสได้กล่าวว่าบนเส้นใดๆจะมีจุดบนเส้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่ค่อนไปทางขวาจุดๆนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากถ้าหากคุณหาร bด้วย A คุณจะได้ตัวเลขเดียวกันเหมือนกับเมื่อคุณหาร A ด้วย A บวก B และตัวเลขนั้นคือ 0.618 หรือที่เรียกว่าอัตราส่วนทองคำที่ถูกแสดงด้วยตัวอักษรกรีกฟีการใช้อัตราส่วนทองคำคุณสามารถสร้างสิ่งที่พีทาโกรัสเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำได้มาดูกันว่าทำอย่างไรถ้าหากเรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด 2x2 เริ่มตั้งแต่จุดกึ่งกลางวาดเส้นทแยงมุมบนสี่เหลี่ยมเพื่อสร้างสามเหลี่ยมดังที่พีทาโกรัสได้กล่าวไว้ความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากับรากที่2ของอีก1ด้านซึ่งเท่ากับ 2.236 เรากำลังจะนำเส้นทแยงมุมนี้มาวางไว้และสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นระยะทางของเส้นนี้คือ1บวก 2.236 ซึ่งเท่ากับ 3.236 ดังนั้น1ใน2ด้านนี้คือ2อีกด้านหนึ่งคือ 3.236 ถ้าหากเราหาร2ด้วย 3.236
เราจะได้ 0.618 ดังนั้นเราจึงได้สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำในตอนนี้เรามาดูที่นี่ถ้าหากเราวาดเส้นทแยงมุมทั่วทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าจุดที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นอัตราส่วนทองคำในตอนนี้เรามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกอันหนึ่งโดยมีด้านหนึ่งคือ2และอีกด้านหนึ่งคือ 1.236 ในตอนนี้ถ้าหากเราหาร 1.236 ด้วย2เราจะได้ตัวเลข 0.618 ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำเหมือนเช่นเดิมในตอนนี้เราสามารถวาดเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งจุดที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นอัตราส่วนทองคำและถ้าหากเราทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยเราจะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำไปเรื่อยๆและเราจะสามารถสร้างวงก้นหอยทองคำได้วงก้นหอยทองคำมีการเคลื่อนที่เป็นตัวเลขฟีในทุกๆการหมุน1ใน4ส่วนนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณนำ A หารด้วย B คุณจะได้ 0.618 B หารด้วย4คุณจะได้ 0.618 และจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆคุณรู้หรือไม่ว่าเราสามารถพบวงก้นหอยทองคำและสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำนี้ได้ที่ไหนเราสามารถพบมันได้ทุกที่ในธรรมชาติตัวอย่างเช่นกิ่งไม้และรากของต้นไม้มีการแผ่ขยายตามตัวเลขฟิโบนัชชีและตัวเลขฟีรูปร่างของเปลือกหอยมีรูปร่างเป็นวงก้นหอยทองคำและในกรณีของภาพถ่ายเฮอริเคนจากดาวเทียมมันมีรูปร่างเป็นวงก้นหอยแต่ไม่ใช่วงก้นหอยทั่วไปแต่มันคือวงก้นหอยทองคำเมื่อคุณใส่น้ำลงในอ่างอาบน้ำและปล่อยน้ำให้ระบายออกมาลักษณะการระบายน้ำมีรูปร่างเป็นวงก้นหอยทองคำเราจะพบฟีได้อีกที่ไหนบ้างเราสามารถพบฟีได้ในอวกาศกาแล็กซีมีรูปร่างเป็นวงก้นหอยทองคำร่างกายของมนุษย์ที่ดูสมบูรณ์แบบในสายตาของคนทั่วไปจะมีลักษณะสมดุลตามตัวเลขฟีนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณวัดระยะจากพื้นไปสู่บริเวณท้องได้1เมตรจากท้องขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของศีรษะจะได้ 0.618 เมตรนี่คือร่างกายที่สมบูรณ์นอกจากนี้นี่คือรูปภาพของ DNA ของเราซึ่ง DNA ของเราเกิดจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำซึ่งมีขนาด 21×34 อังสตรอมฟีมีอยู่ทุกที่รอบๆตัวเราในพืชสัตว์กาแล็กซีหรือแม้แต่ใน DNA ของเราและแน่นอนในตลาดการเงินได้มีการสังเกตพบว่าราคาที่พบกับแนวรับและแนวต้านมีอัตราส่วนเป็นอัตราส่วนฟิโบนัชชีการหาแนวรับในแนวโน้มขาขึ้นโดยใช้ฟิโบนัชชีวาดฟิโบนัชชีจากจุดออลไทม์โลไปจุดออลไทม์ไฮจากซ้ายไปขวาเสมอและใช้ 23.6 38.2 และ 61.8 เป็นแนวรับที่สามารถเป็นไปได้สำหรับแนวต้านในแนวโน้มขาขึ้นวาดฟิโบนัชชีจากจุดออลไทม์ไฮไปจนถึงด้านล่างสุดจากซ้ายไปขวาเสมอและใช้ 161.8 261.8และ 423.6 เป็นแนวต้านที่สามารถเป็นไปได้ในกรณีของแนวโน้มขาลงวาดฟิโบนัชชีจาก ATH ไปถึง ATL จากซ้ายไปขวาเสมอใช้ 23.6% 38.2% และ 61.8% เป็นแนวต้านที่สามารถเป็นไปได้สำหรับแนวรับในแนวโน้มขาลงวาดฟิโบนัชชีจาก ATL ไปจนถึงจุดสูงสุดจากซ้ายไปขวาเสมอและใช้ 161.8% 261.8% และ 432.6% เป็นแนวรับที่สามารถเป็นไปได้ในวิดีโอตัวต่อไปของเราเราจะพูดเกี่ยวกับรูปแบบการกลับตัวประเภทต่างๆขอบคุณสำหรับการรับชม